ส่วนประเด็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้นักเรียนกินขนมจีนคลุกน้ำปลาเมื่อเช้ามืดวันนี้ก่อนทำการเนี่ยเข้าไปรายงานตัวแบบเงียบๆนะครับหลังจากที่ครบกำหนดลากิจ5วันแล้วก็ขอยื่นลากิจต่ออีก5วันด้วยฮะความคืบหน้ากรณีโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เด็กนักเรียนอนุบาลกินขนมจีนคลุกน้ำปลาในถาดหลุมต่อมาก็มีคำสั่งย้ายนายสมชาวสิทธิเชนผอ.โรงเรียนดังกล่าวออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2นอกจากนี้ก็ยังถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจนในที่สุดก็ได้ผลสรุปชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงจำนวน5ข้อก็คือ 1. นะครับเรื่องโครงการอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพขนมจีนคลุกน้ำปลา 2. ก็คือทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน 3. ขายน้ำอัดลมให้กับเด็กเรื่องที่ 4. ก็ขายปาล์มน้ำมันโรงเรียนแล้วก็นำเงินไปใช้ส่วนตัวและเรื่องที่ 5. ทุจริตโครงการปักเสาไฟฟ้าล่าสุดครับนายจักรินทร์อภิสมัยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ในฐานะประธานการสอบสวนบอกว่าวันนี้นายสมชาวเดินทางมาที่สำนักงานเขตตั้งแต่เช้ามืดเลยครับแล้วก็ยื่นหนังสือลากิจอีก5วันตามสิทธิ์ต่อฝ่ายบริหารงานบุคคลจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีส่วนผอ.เขตจะอนุมัติหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของผอ.เขตหากว่าไม่อนุมัติก็จะเรียกตัวกลับมาแต่ในเบื้องต้นในส่วนของเขตทำสำนวนสอบสวนเสร็จแล้วเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนและก่อนที่จะนำเสนอศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการต่อไปครับตัวนี้คนที่จะชี้จริงๆก็คือข้อการสอบสวนวินัยได้แรงที่ศึกษาจะแต่งตั้งครับตรงนี้แหละจะเป็นคนฟันเลยว่าวินัยอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าได้แรงนี่กดออกไล่ออกก็จะอยู่ที่คณะกรรมการสืบสวนทางวินัยได้แรงที่ศึกษาธิการจังหวัดจะแต่งตั้งวันนี้ส่งเรื่องวันนี้ส่งเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ท่านผอ.ลงนามเสร็จก็จะเอาไปส่งศึกษาด้วยตัวเองเลยแต่คงต้องศึกษานอกจากรายงานเพื่อทราบไม่เหมือนโดยอื่นนะผมเลขารู้ว่ารายงานเพื่อทราบแต่ตรงนี้นอกจากรายงานเพื่อทราบแล้วเนี่ยก็จะรายงานเพิ่มอีกสองก็คือ1ท่านจะต้องแต่งตั้งเป็นวินัยเราสุขเป็นวินัยแรงท่านไปนำด้านศึกษาจะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบสวนและในการที่ให้ออกราชการไว้ก่อนตามคำสั่งของกสช.นี่ก็เป็นนำหน้าของศึกษาธิการจังหวัดที่จะออกหนังสือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็จะแถมไปด้วยส่วนว่าจะดำเนินการยังไงก็จะหมดอำนาจของเขตพื้นที่แล้วทีนี้ก็จะเป็นนำหน้าของท่านศึกษาธิการจังหวัด